เรือเอกณรงค์พิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฝ่ายสังคมวิทยานะคะไปตรวจเยี่ยมสถานที่กำจัดขยะที่บริเวณโรงเผาขยะและบ่อฝังกลบขยะเทศบาลในเขตเทศบาลภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโดยพบว่าบ่อฝังกลบขยะของเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีจำนวน5บ่อดำเนินการฝังกลบขยะมาแล้ว15ปีมีขยะตกค้างมากกว่า1ล้านตันเริ่มมีเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการตั้งแต่ปี2552ความสามารถในการกำจัดขยะได้คือ700ตันต่อวันนะคะสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด12เมกะวัตต์ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค10เมกะวัตต์พลเรือเอกณรงค์เปิดเผยว่าการรับทราบข้อมูลจากอธิบดีส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ทราบว่าโรงเผาขยะเทศบาลภูเก็ตดำเนินการมาแล้วหลายปีจึงเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องนะคะจึงเตรียมนำไปเป็นโมเดลในการสร้างโรงกำจัดขยะที่ตอนนี้พบว่ามีปัญหาวิกฤตในหลายพื้นที่นะคะ